านีต่อไปสยามผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสุขุมวิทได้ที่สถานีนี้ Next station สยาม Interchange with สุขุมวิทไลน์สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาคุยเรื่องของการคืนเที่ยวของ BTS หน่อยครับเนื่องจากว่าช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับช่วงนั้นตัวโควิดกำลังระบาดหนักเลยทำให้บางบริษัทนะครับก็มีนโยบายในเรื่องของ Work From Home บางคนก็ต้องหยุดนะครับไม่ได้ไปทำงานเลยบางคนก็ทำงานอยู่ที่บ้านกันทีนี้สำหรับคนที่เดินทางเป็นประจำก็จะมีการซื้อเที่ยวใช่ไหมครับแบบจำนวน25เที่ยวบ้าง40เที่ยวบ้างแล้วก็หลังจากวันที่เราเริ่มใช้ใช่ไหมครับมันจะมีอายุอยู่30วันทีนี้พอเราต้องหยุดนะครับไม่ได้ไปทำงานปุ๊บเที่ยวของเรามันก็จะหมดอายุพอมันจะหมดอายุปุ๊บตอนนี้ทาง BTS เขาก็เลยจะทำการคืนให้นะครับเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันหน่อยครับว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างในการคืนเที่ยวให้สำหรับคนที่เติมเที่ยวด้วยบัตร Rapid Line Pay นะครับระหว่างวันที่17กุมภาพันธ์จนถึง31มีนาจากนั้นบัตรนะครับที่หมดอายุภายในวันที่30เมษายนคนที่บัตรหมดอายุช่วงนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการคืนเที่ยวให้การคืนเที่ยวนะครับก็จะคืนมาเป็นคูปองโดยเราสามารถใช้คูปองนี้นะครับไปเป็นส่วนลดในการเติมเที่ยวถัดไปได้อย่างของผมนะครับของผมนี่หมดอายุไป4เที่ยวของผมมันตกเที่ยวละ29บาทผมก็จะได้คูปองคืนมานะครับจำนวนเงินก็คือ116บาทเดี๋ยวมาดูตอนการใช้คูปองกันนะครับเบื้องต้นนะครับสามารถเข้าไปเช็คคูปองได้ที่เมนู Rapid Line Pay สำหรับคนที่ได้เที่ยวคืนนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเจอคูปองตามจำนวนเงินที่ได้คืนมานะครับเดี๋ยวมาดูตอนใช้คูปองกันนะครับอย่างตอนนี้ผมจะซื้อเที่ยวเพิ่มนะครับแบบ25เที่ยวจำนวนเงิน725บาทมันก็จะขึ้นคูปองมาให้เลยครับมันจะแสดงจำนวนเงินเลยก็คือ116บาทคูปองตรงนี้จะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับดังนั้นตัวจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนะครับก็จะเหลือ609บาทก็กดชำระเงินได้เลยเสร็จแล้วครับเพื่อนๆแค่นี้เราก็ใช้คูปองได้แล้วแต่ที่สำคัญนะครับคูปองเขาจะมีอายุ90วันนับจากวันที่ได้รับคูปองนะครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่มีเที่ยวหมดอายุอย่าลืมมาเช็คสิทธิ์ตัวเองแล้วก็อย่าลืมใช้คูปองด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม